าคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนะคะในการเลือกสวระดับประเทศกันหน่อยค่ะพบว่ามีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันนี้ 2,989 คนขาดไป6คนนะคะแล้วก็คาดว่าคืนนี้น่าจะเห็นรายชื่อของ200คนที่รับเลือกเป็นสวค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งบอกว่ามีผู้ผ่านเข้ารอบเลือกสวระดับประเทศรวม 2,995 คนซึ่งวันนี้ขาด6คนเหลือ 2,989 คนซึ่งไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมมีคนดังหลายคนเลยเดินทางเข้ารายงานตัวนะคะตัวอย่างเช่นนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีผู้สมัครจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายสมศักดิ์ยิ้มให้สื่อนะคะหลังจากถูกถามว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวมาด้วยหรือไม่ครับเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยทักทายกับทีมข่าวกันนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีหรอกมีเพียงแต่ความตั้งใจครับผมที่พกมาด้วยส่วนที่กลุ่มของตนเป็นกลุ่มนึงที่มีการแข่งขันสูงนายสมชายบอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้สมัครคนนึงที่มารับการคัดเลือกมีการขับเคี่ยวกันเยอะก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนกำลังใจพิเศษในครั้งนี้เนี่ยก็มีนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ภรรยาเป็นกำลังใจให้ขณะที่กระแสข่าวที่มีการวางตัวนายสมชายเป็นประธานวุฒิสภานั้นนายสมชายก็ได้โบกมือปฏิเสธค่ะระบุว่ามาคัดเลือกตามระเบียบจะผ่านหรือไม่อยู่ที่ผู้สมัครจะเลือกตอนนี้ยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นคัดเลือกก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ให้ความสนใจนะครับอิ่มนอนหลับนะคะก็คือสบายมากครับมีโทรไปขอกำลังใจกับใครเป็นพิเศษไหมคะคุณโยมาด้านทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ลงสมัครสวเหมือนกันนะครับบอกว่าตนเนี่ยมีกำลังใจ 100% เลยแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่าส่วนตัวรับได้กับกติกาเลือกสวครั้งนี้แต่ก็เชื่อว่ามีฝ่ายการเมืองและกระบวนการจัดตั้งขึ้นมาเป็นระบบส่วนที่ทนายตั้มออกมาแฉข้อมูลเรื่องของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าอาจจะส่งผลให้ถูกสกัดในการเลือกสวครั้งนี้ครับกำลังใจมีอยู่ 1,000% แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะกำลังใจมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่รอบแรกเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ผู้สมัครในการที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเพื่อนผู้สมัครกลุ่มเดียวกันเนี่ยเรื่องพอเข้าไปรอบสองเนี่ยก็จะแผนได้เปิดแล้วที่มีการไปดำเนินคดีกับทางคนเอกต่อศักดิ์เนี่ยผมก็ทราบมาว่าเขาก็มีกระบวนการนะครับจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผมเข้ามาเป็นสวนะครับเดี๋ยวคงจะต้องดูประชาชนต่อไปว่าจะยังไงนอกจากนี้คนดังที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันอาทิพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลอดีตรองผบตร.นายแพทย์เปรมศักดิ์พียยุระนายฐานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์หรือถ้าเกิดชื่อในวงการคุณผู้ชมนักกล้วยเชิญยิ้มตลกชื่อดังนางอังคณานีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งนักกล้วยเนี่ยก็บอกว่ายากมากนะกว่าจะผ่านเข้ามาในด่านรอบจังหวัดเข้าสู่การเลือกระดับประเทศวันนี้ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆครับล่าสุดนะครับบรรยากาศที่การเลือกตั้งสวระดับประเทศรอบแรกเนี่ยคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกก็ทยอยเดินออกจากห้องซึ่งก็มีคนดังที่ไม่ผ่านนะครับเช่นนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งนายนิวัฒน์ธำรงก็เปิดเผยว่าการเลือกสวรอบแรกเนี่ยเป็นไปด้วยดีแต่ไม่ขอเปิดเผยคะแนนละกันเชื่อว่าไม่มีการหัวภายในกลุ่มเนื่องจากต้องมีการเลือกไข้อีกหลังจากนี้พอไม่ผ่านแล้วก็ขอกลับบ้านไปดูแลหลานครับไม่บอกคะแนนไม่ผ่านก็สถานการณ์ของคะแนนแล้วคิดว่ามีการล็อกมีการจับกลุ่มมีอะไรไม่น่าจะมีนะไม่รู้จากนี้พอเสร็จจากเขาลงสองครั้งนี้แล้วไม่ได้ไปต่อจะไปทำอะไรต่อผมอยู่บ้านไงอยู่บ้านอยู่แล้วดูแลลูกๆหลานขณะที่ทนายตั้มแจ้งข่าวว่าตัวเองผ่านการโหวตรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นผลในการโหวตรอบไขว้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับการเลือกสวระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกคือการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันให้ได้40คนและรอบ2ค่ะหรือว่ารอบตัดสินจะเป็นการลงคะแนนแบบเลือกไขว้โดยจะแบ่งเป็น4สายสายละ5กลุ่มอาชีพเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันคัดเลือกให้ได้10คนที่มีคะแนนสูงสุดถ้าคะแนนเท่ากันวิธีในการตัดสินคือจะให้จับสลาก
ซึ่งการเลือกรอบนี้จะทำให้ได้ตัวจริงผู้ที่จะเป็นสวกลุ่มละ10คนเมื่อรวมกันทั้ง20กลุ่มอาชีพก็จะมีผู้ได้รับเลือกสวทั้งหมด200คนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นรายชื่อคืนนี้แหละค่ะจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าใครจะเป็นสวผู้ทรงเกียรติที่กำหนดทิศทางของประเทศไทยต่อไปหลังจากนี้